นายแพทย์พรเทพพงทวิกร่อนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนเปิดเผยว่าตอนนี้มีการจัดทําโครงการชื่อว่าทําดีให้คนมองเห็นครับขอระดมทุนจากพี่น้องประชาชนชาวไทยจัดสร้างโรงพยาบาลจากักษุบ้านแพ้วสําหรับผู้ป่วยโรคตา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้านตาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่วันละ500คนต่อวันนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางจำนวน14คนและก็ประสบปัญหาว่ามีห้องตรวจเพียงแค่7ห้องห้องผ่าตัดเพียงแค่2ห้องซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งบางโรคถ้าหากว่าผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะทำให้สูญเสียดวงตาได้ ด้านนางสาววันเสดสีดาครับผู้ป่วยโรคตาติดเชื้อก็เล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการปวดตาเหมือนกับว่ามีของแหลมมาทิ่มตาตลอดเวลาโดยทีมแพทย์ต้องขอรับบริจาคกระจกตาจากสภากาชาติไทยนะครับก่อนที่จะนํามาผ่าตัดแล้วก็ต้องพักรักษาตัวจนค่อยๆกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง ซึ่งจากสถิติของกรมการแพทย์ก็ระบุนะครับว่าปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคตาจํานวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีมากกว่าร้อยละครับมีภาวะสายตาเลือนรางซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากภาวะต้อกระจกและก็ภาวะเบาหวานขึ้นจอตาซึ่งหากว่าไม่รักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจะเสี่ยงต่อภาวะตาบอดได้ สำหรับผู้มีจิตศรัทธานะครับสามารถร่วมบริจาคผ่านทางโครงการทำดีให้คนมองเห็นครับบริจาคครั้งละ100บาทผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกเครือข่ายนะครับพิมพ์หมายเลขที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้ครับดอกจันทร์948ดอกจันทร์8 8ดดอกจันท0 0รกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ หรือว่าสามารถบริจาคผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับเลขที่บัญชีหน้าจอนะครับ745ขีด0ขีด33317ขีด1ครับซึ่งใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าครับ